เอาละครับตอนนี้มันมีหลักฐานออกมาเพิ่มนะครับว่าโดคอนเนี่ยเหมือนกับก้ำกึ่งว่าไม่ได้ล้มเหรียญลูน่าคลาสสิกหรือลูน่าหรือเทอร์ราดั้งเดิมจริงๆนะครับมันมีข่าวให้ประมาณนั้นว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าโดนเทนะครับหรือว่ามีคนตั้งใจจะล้มเหรียญฉะนั้นสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มีข่าวเกี่ยวกับโดคอนอีกแล้วนะครับก็เป็นหลักฐานเพิ่มนะครับซึ่งวันนี้มันจะมี2สายข่าวนะครับคือสายข่าวของเกาหลีใต้นะครับที่ชื่อ KBS News กับ Bloomberg ซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อ Bloomberg ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับพอเขียนข่าวเนี่ยไปในทางร้ายทุกทีนะครับเหมือนตั้งใจจะโจมตีใส่ไข่อะไรอย่างนี้นะครับในทางของโดคอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับจริงๆคนที่ทำการโจหัวแล้วก็ถั่วประเด็นจริงๆคือบูมเบิร์กนั่นแหละนะครับอ้างถึงอัยการในประเทศเขาบอกว่า KBS News ของเกาหลีใต้ได้รายงานว่าโดคอนเนี่ยได้ส่งเงินประมาณ 9,000 ล้านวอนหรือ7ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานอัยสำนักงานกฎหมายของคิมชังนะครับซึ่งเป็นการชำระเงินก่อนลูน่าจะล้มสลายหรือเทอร่าจะล้มสลายในเดือนพฤษภาคมฉะนั้นอัยการเกาหลีใต้ได้กล่าวรายงานดังกล่าวไม่เป็นเท็จนะครับแล้วก็ว่าความนะครับวันจันทร์ที่ถึงของบูมเบิร์กด้วยแต่ปัญหาคือว่านะครับคิงชางนะครับก็ได้บอกกับบูมเบิร์กนะครับว่าสำนักงานกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถให้รายละเอียดเฉพาะในแต่กรณีได้นะครับคือเขาไม่ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกความแล้วกันนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าบูมเบิร์กเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเราได้ให้บริการปรึกษาทางกฎหมายตามปกตินะครับและได้รับค่าบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายบริษัทกล่าวนะครับกับบูมเบิร์กนั่นเองฉะนั้นสำนักงานอัยการเกาหลีใต้และคิมชังนะครับไม่ตอบสนองต่ออีกสื่อหนึ่งคือคอยเด็กในทันทีนะครับเดี๋ยวเขาจะให้สัมภาษณ์อีกทีนะครับกับคอยเด็กนะครับคือไม่ทำแบบบูมเบิร์กแหละนะแต่ต้องมีเวลานัดนะครับเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าโดคอนตอนนี้ติดคุกอยู่ในมอนเตเนโกตามแหล่งข่าวนะครับกับคนที่ดูแลทางการเงินของเทอร์ราฟอร์มแลบนะครับแล้วก็มูลค่าของในเดือนพฤษภาที่เทอร์ราพังไปก็ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีปัญหากันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมันก็มีหลักฐานทั้งสองฝั่งแหละนะครับโดยเฉพาะฝั่งของทางด้านอเมริกานะครับกับฝั่งของเกาหลีใต้นะครับพยายามชี้ชัดนะฮะว่าโดคอนเป็นคนผิดแต่มันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแต่พยายามโยงนู่นโยงนี่รวมถึงคำพูดของแฟลชแมนด้วยนะครับแต่ว่าเราก็มีหลักฐานอัยการของอเมริกานะครับบางรัฐเขาก็พยายามหาหลักฐานอยู่นะครับรวมถึงเกาหลีใต้นะครับเขาก็มีหลักฐานจริงๆนะครับว่าโดคอนเนี่ยอาจจะโดนใส่ร้ายนะครับคือมีการจ่ายเงินไปรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้เหรียญต้องโดนล้มแน่นอนนะครับฉะนั้นใครจะบ้านะครับที่สร้างเหรียญตัวเองขึ้นมานะครับแล้วให้บริษัทตัวเองพังนะครับไปล้มเหรียญแล้วก็คนไล่จับทั่วโลกนะครับอย่างนี้ก็ไม่สนุกนะครับใครจะทำถ้าเกิดคุณเป็นคุณจะทำหรือเปล่านะครับแบบโดคอนเชิดเงินหนีแล้วคนไล่ล่าทั่วโลกนะครับใครเขาจะไปทำเสี่ยงขนาดนั้นนะครับบ้าไปแล้วนะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเบื้องหลังมันก็เกี่ยวกับการเงินการเมืองแล้วก็คู่แข่งอะไรด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีของโดคอนจะจบลงอย่างไรแต่ส่วนตัวผมว่าไม่จบนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วแหละนะครับปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วมันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมานะครับเหมือนกับตอนประมาณเดือนมีนาคมที่อัยการทางสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการรื้อคดีแล้วก็มีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆนะครับก็ท
ทำให้เราเห็นแล้วว่ามันก็จะมีอยู่สองฝั่งนั่นแหละส่วนตัวผมนะครับลูน่าหรือเทอร่าจะขึ้นไหลแรงๆเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรออเมริกาหมดแรงนั่นแหละนะครับคือเกิดสภาวะ recession จริงๆนะครับลูน่าหรือเทอร่าถึงจะหลุดนะครับอย่างนี้ไม่มีทางหลุดแน่เขาจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจและอาจจะมีรอบสั้นๆในการขึ้นนะครับหลักการก็โดยประมาณเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะหลุดจริงๆก็คล้ายๆกับ XRP แหละนะครับที่คุณแกรี่เกนเซอร์นะครับเริ่มที่จะหมดอำนาจนะครับมีคนเริ่มเข้ามาตรวจสอบนะครับการลำเอียงเกี่ยวกับคดีของคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้ของโดคอนก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับคือคนสร้างเรื่องจบไม่สวยนะครับแต่คนสร้างเรื่องก็รวยไปนั่นแหละโอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มลูน่าคลาสสิกนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวันแล้วก็เรื่องของสปอตฟิวเจอร์มาร์จิ้นมาติดตามข่าวในช่องนี้คือ Mission New Moon VIP นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสปอตฟิวเจอร์และยังอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ